ซึ่งก็กลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ต่อๆกันสนั่นโลกโซเชียลเลยก็ว่าได้สำหรับภาพของพระเอกสามีแห่งชาติอย่างอิงดงอุที่กำลังยืนสูบบุหรี่พร้อมทั้งแต่งตัวในลุคสบายๆกางเกงขาสั้นและสวมใส่รองเท้าแตะโดยที่ภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นที่ปารีสฝรั่งเศสแต่หลังจากภาพดังกล่าวถูกแชร์ลงเว่ยโบ้ก็มีคนจีนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอิงดงอุเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแรกก็มีคอมเมนต์จากชาวเกาหลีเข้ามาบอกว่าน่าอายแต่อย่างไรก็ตามในปีนี้อีดงอุกอายุ42ปีแล้วแรกที่ปารีสก็มีกฎหมายว่าอายุ18ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ได้ซึ่งก็อีดงอุกก็สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่จัดให้อีกด้วยเอาเป็นว่าโนสนดราม่านะจ๊ะทุกคน